สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นสีครับคลิปนี้นะครับผมก็เราก็จะมาคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้นะเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกครับผมผู้ตัดสินเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีปัญหาโอ้โหโคตรเยอะตอนนี้เอาจริงๆตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะคือผู้ตัดสินเนี่ยเป็นประเด็นทุกสัปดาห์เลยนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกยันมาถึงสัปดาห์นี้ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหแล้วคือมันหนักสุดคือสัปดาห์ล่าสุดนี่แหละที่โอ้โหมึงออกมายอมรับตรงๆเลยนะว่าลืมตีเส้นนะลืมตีเส้นลูกที่แบบลุยดีอาร์ตนะล้ำหน้านะแล้วมึงเราไปดูแล้วมันไม่ล้ำจริงๆอ่ะนะใครที่ไปดูมันตีเส้นน่ะคือเราเอาแบบเส้น Photoshop มาตีดูอ่ะมันก็ไม่ล้ำมันดูก็รู้นะว่าไม่ล้ำนะแบบดูสายตามันก็ไม่รู้อ่ะไม่ต้องไปตีเส้นน่ะดูสายตาก็เห็นแล้วว่าไม่ล้ำแน่นอนนะนี่ก็น่าเห็นใจนะแต่ว่าปัญหาคืออะไรรู้ไหมคือแม่งโดนกันทุกทีมนะแล้วคือตอนนี้เหมือนลิเวอร์พูลเนี่ยเขาแบบเขาติดต่อทางไอ้ PGMOL นะเพื่อจะขอดูไอ้เขาเรียกว่าไงเพื่อขอดูบทสนทนาไงไอ้ไมค์ที่มันติดอยู่ตามผู้ตัดสินนะทั้ง VAR ทั้งผู้ตัดสินในสนามไลน์แมนอะไรพวกนี้คือขอฟังนะว่ามึงพูดอะไรกันจังหวะนั้นน่ะพูดอะไรกันแล้วมันมีปัญหาอะไรทำไมแบบสื่อสารกันไม่เข้าใจนะเพราะว่าทั้งสองฝั่งห้อง VR ก็สื่อสารกับทางผู้ตัดสินในสนามนะมันไม่ตรงกันแล้วคือพอมันผ่านไปก็ปล่อยผ่านไปเลยนะไม่ยอมแบบกลับมาแก้ไขไม่มีอะไรเลยแล้วคือมันก็มีแค่คำขอโทษออกมาแบบนี้มันห้วนๆแล้วมันง่ายไปหน่อยนะผมว่ามันไม่ใช่แค่จังหวะนี้อย่างเดียวนะคือถ้าเราจะย้อนกลับไปนะผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอาตั้งแต่ยุคสมัยที่ยังไม่มี VR มันมีปัญหามานานแล้วนะถ้าตามความที่ผมติดตามบอลพรีเมียร์ลีกมาก็ไม่ใช่น้อยๆหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วแต่ก่อนเนี่ยผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกมันมีปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องที่ผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกเขาไม่ได้แบบไม่ได้ผ่านเกณฑ์ของ FIFA นะคือผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นผู้ตัดสินที่นะผมเข้าใจว่าเป็นองค์กรผู้ตัดสินของอังกฤษเนี่ยคือแต่งตั้งแล้วก็ทีมกันมาเองนะมันมีไม่กี่คนที่แบบจะได้ไปตัดสินในเกมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือว่าฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรนะคือมันไม่ใช่แบบเป็นสมาชิกของ FIFA หรือยูฟ่าทุกคนของพรีเมียร์ลีกสมัยก่อนนะแล้วมันมีปัญหาเวลานักฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีมฟุตบอลอย่างแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีเนี่ยไปเล่นบอลยุโรปเนี่ยคือมาตรฐานการตัดสินเนี่ยมาตรฐานการตัดสินของพรีเมียร์ลีกกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันต่างกันคือเหมือนคนเนี่ยผู้ตัดสินของยูฟ่าเนี่ยเวลาจังหวะไหนที่มันแบบควรจะฟาวหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะให้ฟาวง่ายแต่ว่าของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีปัญหาช่วงนั้นเนี่ยคือเข้าบอลหนักเล่นบอลกันแรงแล้วผู้ตัดสินเนี่ยคือปล่อยคือจังหวะแบบนี้มันทำให้นักเตะที่เล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันติดนิสัยติดแบบติดจังหวะแบบนี้ไปแล้วพอไปเล่นในยูฟ่าแล้วผลการแข่งขันเนี่ยส่วนมากนักเตะของที่มาจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะช่วงนึงอ่ะแต่ช่วงหลังผมรู้สึกว่าเริ่มจะมาใกล้เคียงกันแล้วแหละระดับการตัดสินเพราะว่ามันมี VAR มันมีพวกโกไลน์มีอะไรมาช่วยนะครับแล้วคือเนี่ยมันก็มีปัญหามาเรื่อยแล้วก็ทางองค์กรผู้ตัดสินของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็แก้ปัญหาด้วยวิธีแบบนี่แหละออกมาขอโทษออกมาอะไรตลอดนะไม่เคยปรับปรุงตัวจนแม้กระทั่งมียุคที่มี VAR แล้วเนี่ยพอมี VAR แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะแฟร์ที่สุดนะคือจังหวะไหนบอลมันควรช้ามันก็ต้องช้านะมันมีช่วงแรกที่เอา VAR มาใช้ถ้าทุกคนจำได้นะคือพรีเมียร์ลีกเนี่ยเอา VAR มาใช้แล้วมันทำให้แบบเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้เกมมันหยุดต่อเนื่องแล้วมันก็ช้านะครับในช่วงบางจังหวะที่ผู้ตัดสินในห้อง VR เขาตีเส้นเพื่อจะเช็คตำแหน่งล้ำหน้าหรือว่าเขารีเพย์เพื่อที่จะดูว่าจังหวะไหนฟาวล์จังหวะไหนจุดโทษจังหวะไหนแฮนด์บอลเนี่ยคือมันมีประเด็นว่ามันช้านะแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าแก้ปัญหาด้วยวิธีการนะเช็คลวกๆแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยอย่างนี้หรออันนี้คือเป็นปัญหาที่แบบผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับแต่ละทีมสักเท่าไหร่นะผมเข้าใจอยู่ว่ายังไงบางคนอาจจะมองว่าอย่างนี้นะมันก็ได้ทั้งคำตัดสินในแง่บวกและแง่ลบกันทุกทีมนะมันก็แบบตัวชัวร์กันไปเนี่ยแบบนี้มันก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ข
ราะว่าการตัดสินเนี่ยมันก็เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วถูกไหมมันก็ต้องทำให้แบบแฟร์กันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จังหวะไหนควรจะฝั่งนี้ได้ก็ควรจะได้ไม่ใช่ฝั่งขวาได้ฝั่งซ้ายไม่ได้สำหรับการอย่างเงี้ยมันก็จะมั่วนะงั้นเราไม่ต้องมี VAR ก็จบแล้วถูกไหมก็ตัดสินมันแบบเดิมเลยแบบสมัยก่อนไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้รีเพย์ไม่ต้องใช้อะไรล้ำหน้าบางจังหวะก็ล้ำบางจังหวะแม่งล้ำบางจังหวะไม่ล้ำยกล้ำอย่างเงี้ยเอาแบบนี้แม่ชอบไหมใช่ไหมเออนะบางจังหวะแม่งแอบแฮนด์บอลแต่ว่ากรรมการมองไม่ทันอย่างนี้ก็มีบางจังหวะไม่แฮนด์แต่กรรมการมองเป็นแฮนด์เนี้ยมันก็เลอะเทอะนะจริงๆแล้วคือพอมี VAR แล้วมันก็อย่างที่บอกแหละควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าโทษตอนเนี้ยตอนนี้มันใช้เป็นโทษมากกว่าประโยชน์นะแล้วผมมองว่ามันเป็นแค่พรีเมียร์ลีกด้วยถ้าเราไปดูพวกลาลิก้านะลาลิก้าเกาโชซีเรียมีหมดผมเคยดูลีกฮอนแลนด์ลีกนึงอ่ะลีกฮอนแลนด์ลีออสเตรเลียเนี่ยคือมันยิงเข้าจนมันเล่นเคลียร์ไป 3-4 จังหวะแล้วเล่นกันไปแล้วแต่ VAR นัดนั้นน่ะ VAR มันเช็คประตูผิดพลาดสุดท้ายดึงกลับนะคุณผู้ชมลองไปหาดูผมเคยดูอยู่ผมคิดว่าถ้าผมจำไม่ผิดในลีกออสเตรเลียคือจังหวะนั้นมันเป็นคือทีมนึงอ่ะมันยิงเข้าไปแล้วกรรมการก็ให้เป็นประตูแล้วก็มาเริ่มเคลียร์บอลกันเล่นกันเลยนะเล่นกันไป 2-3 จังหวะเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้อง VR เขาแจ้งว่าไอ้กรรมการมาเช็คดูนะมาเช็คดูไอ้จอนะว่ามันมีจังหวะฟาวล์จังหวะแฮนด์บอลอะไรพอกรรมการไปเช็คสุดท้ายก็คือฟาวล์จริงจังหวะนั้นก็ไม่ได้ประตูกรรมการก็ยึดประตูกลับแล้วก็ไปเล่นจัมบอลเล่นต่อมีนะมีให้เห็นคือทำแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วคือพอเห็นว่าตัวเองตัดสินผิดพลาดมันควรจะกลับมาแก้ไขไม่ใช่แบบปล่อยฟรีไปอย่างนี้นะผมว่ามันดูเหมือนคนไม่มีอารยะสักเท่าไหร่มันดูเหมือนคนเขาเรียกว่าไงมันดูเหมือนคนแบบเหมือนคนโง่นะเออพูดง่ายๆมันคือเหมือนคนโง่แล้วคนอาจจะไม่โง่ก็ได้อาจจะแบบคนแบบไม่มีความรับผิดชอบแบบผมคิดว่าคนควรจะต้องกลับไปดูใหม่นะว่าตัวเองผิดพลาดอะไรแต่ว่าก็ตามที่เรารู้แหละนะไอ้ PGMOL เนี่ยมันห่วยแตกอยู่แล้วต้องใช้คำว่าห่วยแตกนะคือตัดสินแม่งค้านสายตาแล้วคราวนี้มันมีการบ่นลงโทษแบบห่วยแล้วอีกอันนึงรู้ไหมที่ผมไม่ชอบอะไรไม่ชอบไอ้ที่ว่าเวลานักเตะไปบ่นผู้ตัดสินน่ะแล้วแม่งต้องโดนใบอ่ะอันนี้คือเลอะเทอะมากไอ้กฎเนี้ยเลอะเทอะมากนะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยนะมันก็จะมีบ้างแหละเออบ่นผมก็รู้อยู่ว่ามันเป็นแบบอาจจะมองว่าคนคนนี้แบบไม่พอใจผลตัดสินหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือบางทีมันก็ใช่ไงเออคือมันก็ต้องมีเลเวลของมันน่ะคือถ้าใครเกินกรอบเงี้ยไปโวยเกินกว่าที่มันควรจะเป็นเงี้ยเออควรจะแจกไปก็ค่อยว่ากันแต่ว่าบางทีมันก็ต้องมีหน่อยนะแบบโดนสไลด์แล้วหันมาหากรรมการเฮ้ยใบเหลืองได้หรือเปล่าเงี้ยแค่นี้แม่งโดนใบเหลืองไอ้คนโวยโดนใบเหลืองเหนื่อยจริงนะดูบอลไม่สนุกเลยปีนี้เอาจริงนะตามความคิดผมอ่ะคือพรีเมียร์ลีกปีนี้คือไม่มีเสน่ห์เลยนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเรื่องของมาบ่นผู้ตัดสินในวันนี้นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในช่องต้นซีอีหน่อยนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็น่าจะขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว